เล่าขย่าโลกสวัสดีค่ะข่าวยากหมากแพงร้านใดโ i ะสะเทือนเสียงล่มสลายเส้นพิษเงินเย็นลวงเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีค่ะที่ร้านร้อยเยนในญี่ปุ่นได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเศรษฐกิจที่ผูกติดกับสินค้าถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเดินเข้าสู่การล่มสลายท่ามกลางหลายปัจจัยค่ะโดยเฉพาะปัจจัยหลักอย่างค่างเงินเยน ที่ร่วงหนักในขณะนี้บลูมเบิร์กค่ะระบุว่าจากการที่เงินเยนอ่อนค่าซึ่งดันต้นทุนสินค้านำเข้าสูงขึ้นรวมถึงราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บรรดาผู้ประกอบการร้านร้อยเยนในญี่ปุ่นอย่างไดโซอินดัสทรีโคซิเรียโคและผู้ประกอบการร้ายอื่นๆต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อหากจะอยู่ให้รอด ตลาดร้านร้อยเยนของญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า9.5แสนล้านเยนหรือเกือบ2.5แสนล้านบาทต้องพยายามดิ้นรนเพื่อหาวิธีส่งต่อต้อนทุนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ให้เสียกลุ่มลูกค้ารุ่นที่เคยชินกับภาวะเงินฝืดสิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายสุดหินค่ะเนื่องจากค่าแรงของผู้บริโภคก็ไม่ได้สูงขึ้นตาม ก่อนหน้านี้ความพยายามของธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะหรือ BOJ ได้ทำการกระตุ้นเงินเฟ้อมานานกว่า10ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดวงจรเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของรายได้และราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าและบริการต่างๆราคาถูกกว่า1น1เยนนะคะคือสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นหรืออย่างน้อยนะคะคนที่ให้สัมภาษณ์มิโนรุอากาอิเกะ พนักงานบริการวัย40ปีและผู้บริโภคคนอื่นๆมองหาค่ะเมื่อไปร้านร้อยเยนและเมื่อเร็วๆนี้มิโนรุเขาก็เพิ่งจะแวะไปที่ร้านไดโซในเมืองมิตะกะทางตะวันตกของกรุงโตเกียวเพื่อตามหาฟองน้ำล้างจานในราคาที่ถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นร้านร้อยเยนของญี่ปุ่นก็เลยได้กลายเป็นวิธีแสนสะดวกในการซื้อสินค้าเช่นเดียวกับร้านวันดอลลร์ในสหรัฐค่ะ อย่างไรก็ตามร้านค้าในญี่ปุ่นแตกต่างจากร้านในสหรัฐก็ตรงที่มีระดับรายได้ที่หลากหลายแล้วก็จำหน่ายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องสำอางเครื่องเขียนไปจนถึงเครื่องครัวและอาหารแมวและนี่ถือเป็นเรื่องท้าทายโมเดลธุรกิจร้านร้อยเยนอย่างหนักค่ะโดยผู้จัดการร้าน B1 ซึ่งเป็นร้านร้อยเยนในเขตคันดะของโตเกียวเปิดเผยว่าบรรดาซัพพลายเออร์พยายามที่จะขึ้นราคาสินค้าที่ส่งให้กับร้านมาโดยตลอด ขณะเดียวกันเงินเยนที่อ่อนค่าและต้นทุนพลังงานและวัดสดุที่เพิ่มขึ้นทําให้ยากต่อการรักษารูปแบบธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับอัตรากําไรขั้นต้นและปริมาณการขายที่สูงนอกจากนี้ผู้จัดการร้านลายเดิมยังบอกว่าซัพพลายเถุงขยะรายหนึ่งได้ปรับขึ้นราคาสินค้าเมื่อไม่นานนี้ดังนั้นผู้ผลิตก็เลยลดจํานวนถุงขยะลง5ถุงต่อแพ็คแทนการส่งต่อต้อนทุนนี้ไปยังผู้บริโภค ขณะที่เซริยาซึ่งดำเนินการร้านค้าราว1,700แห่งทั่วประเทศคาดการว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น4.2%สำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2,566พร้อมกับเตือนว่าจะมีผลกำไรจากการดำเนินงานลดลง16%มาอยู่ที่1.75หมื่นล้านเยน ก็ราวราว4,600ล้านบาทค่ะส่วนแคนดูคผู้ประกอบการร้านร้อยเยนอีกรายหนึ่งระบุในงบการเงินล่าสุดว่าเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจยังมีความท้าทายเนื่องจากต้นทุนวัสดุทั่วโลกที่สูงขึ้นและสถานการณ์สงครามในยูเครนคูนิคคานามรินักวิเคราะห์ด้านค้าปิกของบริษัท S.M.B.C. Nikko s e c u r i t y INC กล่าวว่าในอดีตร้านร้อยเยนสามารถตอบสนองต่อกรณีเงินเยนอ่อนค่าและต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนขนาดและปริมาณของบรรจุภัณฑ์แต่ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเนื่องจากซพลไยเออร์ไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกระทันหันหลังจากประสบแต่ช่วงที่มีเสถียรภาพมานาน นอกจากนั้นบริษัทญี่ปุ่นหลายรายค่ะบอกว่าสามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้าโดยเฉลี่ยเพียง44%จากการสำรวจโดยบริษัทวิจัยไตยโคคูดัต้าแบงค์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราพบว่าประมาณ15%ของบริษัทจากหลายอุตสาหกรรมที่ถูกสำรวจกล่าวว่าไม่สามารถส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าได้วันนี้ไม่ว่าร้านร้อยเยนของญี่ปุ่นจะต้องปิดตัวลงหรือไม่ก็ตาม และก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเงินเฟ้อรอบนี้ทำเอาร้านแบรนด์ชื่อดังสะเทือนไปตามๆกันอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียว